าส้มตำเหยื่อตำรวจเรียกเงินพบปปท.ให้ปากคำเอาผิดคดีการโชคทรัพย์ยังผวาถูกขู่ฆ่าจากกรณีที่นายศักดิ์ชัยแน่นอุดรอายุ49ปีพ่อค้าส้มตำได้เข้าแจ้งความที่สน.พญาไทให้ดำเนินคดีต่อตำรวจกองบังคับการสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล1จำนวน6นายร่วมกับพลเรือนการโชคทรัพย์และใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกรับจำนวนเงิน 50,000 บาทเหตุเกิดเมื่อวันที่10สิงหาที่ผ่านมานายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมสู่สังคมกล่าวว่าวันนี้นายศักดิ์ชัยเดินทางมาให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ปปท.อย่างเป็นทางการโดยนัดในช่วงเช้าและบ่ายพร้อมทั้งนำพยานปากอื่นมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยส่วนเรื่องพยานเป็นใครยังบอกไม่ได้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทถอดกำลังจากร้านค้าส้มตำไปไม่ได้มาเฝ้าที่ร้านส้มตำก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามายุ่งเก็บกับหลักฐานพยายามมาวิ่งเต้นคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ปปท.ให้คดีเป็นเอกสารลับแต่มีเลขลับคดีแล้วมีการระบุชื่อแล้วแต่เราไม่สามารถนำมาโชว์ได้วันนี้มีการเรียกผู้เสียหายมาให้ถ้อยคำเพื่อส่งต่อให้ปปช.ดำเนินคดีต่อไปใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087-711-2224